เราก็จะมาพูดคุยกับเป้าหมายในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณจริงๆสำหรับคุณป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวัลนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราในทุกๆครั้งที่มีการแข่งขันจริงๆนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอดิศักดิ์ก็จะมาพูดคุยนะครับถึงรายละเอียดของการแข่งขันแล้วก็การเตรียมทีมเป็นอย่างไรนะครับแนวทางของฟุตซอลรายการนี้แล้วครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกของการแข่งขันฟุตซอลที่จะเปิดให้ผู้ชมเข้าชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟุตซอลไทยลีก2ฤดูกาลผู้ชมไม่ได้เข้าชมเกมการแข่งขันนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะได้เข้าไปเชียร์กันสำหรับแฟนชาวไทยนะครับ 30% การเตรียมการเป็นอย่างไรนะครับติดตามลุ้นกันค่ะคุณป๋อมอดิศักดิ์เป็นจัดสิริวันนะคะสวัสดีครับได้เห็นคุยกับทางรายการเราขณะนี้สดๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณข้าวสวัสดีคุณนาครับค่ะขอบพระคุณค่ะได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนไหมคะชัดเจนครับค่ะได้ยินมาสักพักแล้วฮะได้ยินมาสักพักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือได้ยินเราเล่าข่าวฟุตซอลมาแล้วรับรู้ข้อมูลของเรามาอย่างละเอียดแล้วว่าเราเล่าอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปแล้วบ้างนะคะงั้นขอเริ่มสอบถามเลยเราปูมาตั้งแต่ต้นเลยว่าครั้งนี้เนี่ยสายเลือดใหม่เข้ามาร่วมกับพี่ๆชุดเดิมคือมาเนี่ยเกือบครึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้มองพวกเขาที่เข้ามาอยู่กับพี่ๆเป็นอย่างไรบ้างคะคุณป๋อมคะก็เราก็แน่นอนนะฮะกับผู้เล่นที่ต้องผสมผสานเนี่ยเราก็มีเส้นทางที่ปูทางไว้ให้เขานะครับนะครับก็คือจริงๆแล้วเราเริ่มการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่24กุมภานะครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็ประมาณ5สัปดาห์แต่ในขณะที่เราฝึกซ้อมกันเนี่ยนะครับกำหนดการที่เรามีการจะต้องมีการอุ่นเครื่องเนี่ยเราก็ดำเนินการตามแผนงานไปแล้วนะฮะซึ่งคงทราบดีนะฮะว่าเรามีทัวร์นาเมนต์ NSDF ที่ได้ทดสอบนะครับผู้เล่นชุดนี้ก็คือผู้เล่นทั้งกลุ่มเนี่ยนะฮะจากจำนวน20คนเนี่ยทั้งชุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนก็คือว่าก็ถ้าทุกท่านได้ดูหรือว่าได้ชมการแข่งขันเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็เหมือนกับธรรมชาติซึ่งผมทำทีมมาเกือบประมาณ20ปีเนี่ยนะครับว่าเมื่อเวลามีโค้ชคนใหม่เข้ามาแล้วก็ผู้เล่นชุดใหม่เนี่ยทีมก็จะดูแกว่งในช่วง 2-3 แมตช์แรกอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโค้ชซูปิสไม่ว่าจะเป็นโค้ชมิเกลหรือว่าเมื่อก่อนเป็นด็อกเตอร์วิเซนเตอร์เดลุยส์กราซิโอนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ใน 2-3 แมตช์แรกถ้าได้ชมการแข่งขันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรแต่ว่าเราก็จะมีเกมที่ดีนะครับแล้วก็สำคัญก็คือพัฒนาการของเกมต่อเกมของทีมชุดนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมสุดท้ายกับอิหร่านนะฮะซึ่งเราค่อนข้างจะพอใจแล้วก็รู้ว่าตรงนี้เนี่ยระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีมเวิร์กหรือว่านักกีฬาความมั่นใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยเริ่มจะเข้าที่เข้าทางในตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานะครับนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการซ้อมต่อมาแล้วก็บวกกับอีกนักกีฬาที่เข้ามาร่วมทีมก็คือมูฮัมหมัดอุสมานมูซาซึ่งเป็นนักเตะสำคัญของเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยเราค่อนข้างพร้อมเต็มที่สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจากลำดับงานมาตั้งแต่ต้นนะฮะถึงวันนี้เนี่ยก็คือ5สัปดาห์แล้วก็ผ่านกระบวนการที่เราได้เตรียมการไว้นะครับแต่ว่าแน่นอนก็คือว่าการลงสนามจริงใน AFF เนี่ยก็จะเป็นทั้งนักเตะชุดใหม่ที่ผสมผสานกันใหม่กับโค้ชใหม่เช่นเดียวกันนะใน5สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะปรับจูนนะครับไม่ใช่เฉพาะระบบทีมเวิร์คเฉพาะของนักเตะนะครับก็คือระบบการทำงานระหว่างโค้ชกับผู้เล่นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามีพัฒนาการที่ดีตามลำดับครับครับสอบถามพี่ป๋อมถึงเรื่องของการปั้นทีมหน่อยครับเพราะว่าพี่ป๋อมเองเนี่ยตอนย้อนกลับไปในช่วงแรกๆตอนยุคของปิสดายุคของสุภวุฒิเนี่ยก็เริ่มจากแบบนี้เหมือนกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะครับของทีมฟุตซอลครั้งนี้ความแตกต่างในระหว่างยุคมันเป็นยังไงบ้างครับกับยุคนี้กับยุคของปิสดายุคของสุภวุฒิตอนนั้นถ้าจะพูดถึงในช่วงนั้นเนี่ยฮะถ้าเป็นยุคช่วงนั้นเนี่ยของกฤษดาสุภวุฒิจิรวัฒน์นะครับณัฐวุฒินะครับเป็นต้นเนี่ยนะครับมีความแตกต่างอันหนึ่งก็คือว่า
เมื่อเรามีทีมชุดนั้นเนี่ยมันเป็นทีมชาติชุด B ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับนะครับเพราะเท่ากับว่าเรามีทีมชาติชุด A แล้วก็เป็นทีมชาติชุด B ซึ่งชุดนั้นเนี่ยเป็นชุด U21 ด้วยซ้ำนะฮะในช่วงนั้นนะครับซึ่งเราอาจจะมีเฉพาะผู้รักษาประตูเท่านั้นนะฮะหรือว่าผู้เล่นแค่คน2คนที่ไม่ใช่ยู21ก็หมายถึงว่ามันเป็นการปรับเหมือนยกชุดนะฮะในชุดปี2008นะครับที่เรามีทีมที่ไปแข่งต่างประเทศด้วยซ้ำในปีนั้นนะฮะก็คือที่ประเทศเวียดนามนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นชุด U21 ชุดที่เป็นชุดแบบนักกีฬารุ่นเดียวกันทั้งหมดนะฮะแต่ครั้งนี้จะเป็นการผสมผสานนะครับก็คือผสมสวานระหว่างเจเนอเรชันแม้กระทั่งถ้าเราจะพูดถึงว่า3เจเนอเรชันด้วยซ้ำแต่ว่าเจเนอเรชันที่เป็นของกฤษดาเนี่ยก็จะเหลือกฤษดาอยู่คนเดียวแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเจเนอเรชันของอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรุ่นของมูฮัมหมัดรณชัยนะครับก็จะเป็นการผสมผสานแต่ว่าเป็นการผสมผสานที่มีเจเนอเรชันของกฤษดากับอภิวัตรเหลืออย่างละคนเท่านั้นครับค่ะก็คุณป๋อมได้มีเอ่ยถึงมูฮัมหมัดอุสมานมูซาขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นขอสอบถามที่น้องเม็ดก่อนเลยว่าหลังจากที่เขาไปทดสอบฝีเท้าที่นู่นแล้วเนี่ยพอกลับมาเขามีฟอร์มการเล่นอะไรที่ดูมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะก็คงเป็นจริงๆแล้วเป็นอย่างที่เราทราบนะเพราะว่าการเล่นในยุโรปเนี่ยนะฮะหรือว่าสโมสรที่มูฮัมหมัดได้เป็นบินไปทดสอบอย่างเบนฟิก้าก็เป็นระบบของโค้ชอดีตโค้ชทีมชาติของเราก็คือปูปิสนะครับแล้วก็อีกสโมสรหนึ่งก็เป็นคอโดบ้านะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเล่นที่จะเป็นแพทเทิร์นของที่เมื่อก่อนทีมชาติไทยใช้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเซซ่าเนี่ยนะก็จะเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งที่เรานำเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงระบบทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปฝึกกับที่เราเล่นอยู่ในขนาดนี้มีความแตกต่างนะฮะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่ามูฮัมหมัดเนี่ยก่อนที่จะไปเดินทางไปเนี่ยเขาก็เล่นระบบของเซซ่าอยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ดูเขาว่าเขาในเขาไปเกือบ2เดือนนะฮะก็คือวิธีการเล่นอะไรต่างๆนะก็ยังจะไปติดในของใหม่อยู่ก็คือของที่เขาเพิ่งได้ฝึกซ้อมกันในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราก็ต้องมีปรับอะไรสักนิดนึงนอกเหนือจากสภาพร่างกายเขาเจ็ตแล็กพอสมควรนะฮะจากการที่ไปอยู่ตรงนั้น2เดือนแต่ว่าเราก็จะมี 4-5 เซสชั่นเนี้ยนะฮะที่เขาก็ค่อนข้างจะเป็นเม็ดก็จะเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างปรับตัวได้ดีนะผมเชื่อว่าก็เราก็สามารถที่จะผสมเขาลงไปกับทีมชุดนี้อย่างลงตัวครับแน่นอนว่ามูฮัมหมัดก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชุดนี้ด้วยนะครับคราวนี้ถามพี่ป๋อมครับถามถึงประเด็นเรื่องของการแข่งขันรายการนี้กันบ้างครับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้เราเป็นแชมป์เก่ามา15สมัยและในครั้งนี้เนี่ยเราก็ป้องกันแชมป์สมัยที่16บวกกับการชิงโควต้าไปชิงแชมป์เอเชียด้วยในครั้งนี้ครับความคาดหวังและการเตรียมทีมต่างๆนะครับเราคาดหวังแน่นอนเราเป็นแชมป์ต้องคาดหวังการเป็นแชมป์แน่นอนแต่สิ่งที่ทีมเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นทีมคู่แข่งอย่างเวียดนามอย่างอินโดนีเซียที่เขาก็มีการอิมพอร์ตโค้ชเหมือนกันตรงนี้นี่ในแวดวงอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้สำหรับพี่ป๋อมคือจริงๆแล้วอย่างหนึ่งก็อยากจะพูดว่าเป็นความภูมิใจของเรื่องตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2001นะครับใน15ถึง16ครั้งเนี่ยผมคิดว่ามีไทยเป็นเจ้าภาพหรือรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพหรือจะพูดอีกอย่างถูกบังคับให้เป็นเจ้าภาพนะครับ10ครั้งขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็ทำงานตรงนี้ด้วยความอดทนมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องบอกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราดูเมื่อปี2016ในการเป็น World Cup Qualifier นะครับก็คือการคัดเลือกทีมในโซนเอเชียไปชิงแชมป์โลกในปีนั้นที่ประเทศโคลอมเบียเนี่ยนะฮะเรามีถึง3ทีมจาก5ทีมผมคิดว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนนะครับก็คือมีทีมชาติไทยมีเวียดนามและออสเตรเลีย
ก็เป็น3จาก5ทีมของเอเชียมาจากโซนอาเซียน3ทีมฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นในฟุตบอลนะครับเท่ากับว่าภูมิภาคนี้มีการแข่งขันที่มีขีดความสามารถที่แข็งแกร่งกันฮะแล้วก็ใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ยกระดับพูดง่ายๆในระดับประสิทธิภาพของทีมเนี่ยในแต่ละทีมในอาเซียนเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงนอกอยู่แล้วอย่าง3ทีมที่พูดถึงนะฮะที่จะไปชิงแชมป์โลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือออสเตรเลียอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่โอ้โหมีพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีกภายในแล้วก็ทีมชาติได้ค่อนข้างดีมาเลเซียก็ไม่ใช่ทีมที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็ร่วมเล่นกับภูมิภาคนี้มาเป็นเวลานานเท่ากับว่าจริงแล้วเนี่ยเราจะมีใน9ทีมเนี่ยผมคิดว่ามีอย่างต่ำ6ทีมนะฮะที่เจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าผลสกอร์จะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการแข่งขันเนี่ยมันเข้มข้นมากในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับครับมีพูดคุยกันบ้างไหมคะว่ายิ่งกว่าการป้องกันแชมป์นั้นสกอร์คือห้ามเสียประตูเลยไหมขนาดนั้นเลยไหมหรือเป็นการกดดันเกินไปถ้ามองกันแบบนั้นอ๋อไม่ในวัฒนธรรมหรือระบบของเราเนี่ยเราจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะเป็นแชมป์ในวันนี้ค่ะนะของเราก็คือแมตช์ต่อแมตช์นะครับก็คือแมตช์ต่อแมตช์วันนี้เนี่ยเราคิดถึงแต่แมตช์แรกก็คือบรูไนค่ะนะครับที่เรากำลังจะเจอในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนนะครับไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักดีอยู่แล้วนะฮะว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าในวัฒนธรรมของเราเนี่ยเราจะคิดแมตต์ต่อแมตต์ไปแล้วก็จะให้นักกีฬาเนี่ยนะครับพัฒนาแมตต์ต่อแมตต์ไปนะครับให้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปพีคในช่วงท้ายที่สุดนะครับครับพี่บอกครับทีมชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีภารกิจต่อจากชิงแชมป์อาเซียนก็คือ4เกมแล้วก็มีชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าคัดจากรายการชิงแชมป์อาเซียนไปนะครับชุดนี้เนี่ยทางโค้ชเซซ่าแล้วก็ทีมบริหารตั้งเป้าให้เป็นกำลังหลักในการต่อยอดไปถึงฟุตซอลโลกครั้งหน้าเลยไหมครับหรือว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการทดสอบมีการดูกันอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นช่วงต้นของเขาเหมือนเศษแรกของเขาอะนะฮะนะครับแล้วก็การประเมินผู้เล่นเนี่ยจริงๆแล้วก็ผู้เล่นที่เราเลือกมาจากกลุ่ม20เนี่ยจริงๆแล้วมาจากครูประมาณสัก33ผู้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไปตามเส้นทางนะว่าในAFF แล้วก็ต่อด้วย4เกม AFF กับ4เกมเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะฮะว่ามีความคล้ายคลึงในลักษณะว่าAFF เนี่ยจะมีเพิ่มมาเฉพาะออสเตรเลียที่มีเพิ่มขึ้นมานะใน4เกมอาจจะมีทีมน้อยลงกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะบางทีมจะไม่ส่งก็ทราบว่ามี6ทีมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมเชื่อว่ามันจะเป็นสควอดชุดแรกของเขาที่เขาคิดว่าเป็นสควอดที่ใช้สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราพูดถึงชิงแชมป์เอเชียในปลายปีนี้มันก็ยังมีสิ่งที่เขาต้องไปตรวจสอบก็คือในลีกนะว่ามีผู้เล่นคนใดอีกหรือไม่นะที่จะเข้ามาเป็นส่วนผสมของทีมในวันข้างหน้าได้นะครับก็จะไม่ฟิกหรอกครับนะฮะในวิธีการทำทีมว่าแต่ว่าเราก็จะพยายามหาจุดที่ทีมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยก็จะคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็ประเมินนักกีฬาในแต่ละทัวร์นาเมนต์อย่างต่อเนื่องครับครับค่ะแล้วจากที่เกริ่นกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะรายการศึกชิงแชมป์อาเซียนจะเปิดให้คนดูเข้าชมในสนามราวๆร้อยละ30ของความจุใช่ไหมคะครับครับตอนนี้ความพร้อมก็เราก็เพิ่งพูดง่ายๆนะตอนวันนี้เราได้ฮัลโหลครับค่ะได้ยินชัดเจนพอดีภาพหายไปนิดนึงนะครับวันนี้เราได้รับอนุมัติเรียบร้อยนะการดำเนินการเนี่ยก็จะต้องประสานกับหลายภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นการกีฬาประเทศไทยนะครับกทมสำนักอนามัยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้รับอนุมัติมาเนี่ย 30% เนื่องจากว่าการเป็นการแข่งขันที่อยู่ในร่มนะฮะในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องระบบการถ่ายเทอากาศอะไรต่างๆนานาที่จะต้องเราต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับ
ใน 30% เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยอินดอร์สเตเดียมเนี่ยประมาณ 6,000 ที่นั่นก็จะมี 1,800 แล้วก็หักจากสตาฟหรือว่าผู้เล่นทีมที่เป็นนันเพลย์อิ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นสรุปแล้วเนี่ยเราจะมี 30% ในประมาณ 3,200 ถึง 1,300 ที่นั่งซึ่งเราเตรียมตัวแล้วก็เตรียมที่นั่งซึ่งจะต้องเว้นระยะห่างไว้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนนะครับแล้วถึงจะเมื่อตรวจผ่านแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาชมการแข่งขันได้ครับแล้วซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นพูดง่ายๆเป็น day pass ไม่ว่าจะเป็นวันที่มีการแข่งขัน2คู่นะครับหรือวันที่เป็นการแข่งขัน4คู่เราก็เก็บเงินหรือว่ามีค่าตั๋ว200บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมทั้ง ATK แล้วก็การตรวจแล้วครับครับแน่นอนว่าครับหลายๆท่านก็อดใจรอคอยที่จะได้เข้าไปชมกันอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลเพราะว่าก็ค่อนข้างห่างจากการที่เข้าชมการแข่งขันฟุตซอลมานานเหมือนกันนะพี่ป๋อมใช่ไหมใช่ครับแฟนก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้นะฮะเข้ามาชมทีมชาติไทยกันนะครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีที่นั่งจำนวนไม่มากแต่ว่าถ้าเราได้พันกว่าคนแล้วส่งเสียงกันเนี่ยบรรยากาศที่เก่าๆก็คงจะกลับมานะครับแล้วก็นักกีฬาก็คงมีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจที่จะเล่นเพื่อตอบแทนแฟนที่เข้ามาชมด้วยนะครับค่ะแต่ถ้าไปดูไม่ได้ก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7นั่นเองใช่ครับใช่ครับ T-Sport 7ก็จะถ่ายนอกเหนือจากคู่ไทย6แมตช์ก็ยังมีคู่อื่นๆด้วยนะครับครับผมครับก็ถือว่าวันนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับการพูดคุยในครั้งนี้ก็เช่นกันครับทีมงานเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ป๋อมเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับทำผลงานคว้าแชมป์ป้องกันแชมป์สมัยที่16นะครับแล้วก็ยังติดตามให้กำลังใจอยู่เสมอครับสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้สำหรับการพูดคุยในรายการของเราครับพี่ป๋อมมีโอกาสหน้าพูดคุยกันอีกครั้งครับครับขอบคุณข้าวขอบคุณยาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ